น้ำท่วมใต้ยังวิกฤตหลายหน่วยงานรีบให้ความช่วยเหลือสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเช้านี้ที่หมอชิดนะคะวันนี้วันศุกร์ที่1เมษายน2554นะคะสวัสดีท่านผู้ชมในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ทาง Media News Channel จะได้มีการออกอากาศแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกก็จะได้รับชมพวกเราด้วยค่ะครับก็เป็นการรับชมผ่านการออกอากาศนะครับทั้ง2ช่องทางช่อง7สีและ Media News Channel นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดทางภาคใต้นะคะถึงแม้ว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีประกาศมานะคะว่าหลายพื้นที่จะมีฝนลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอีกหลายๆจังหวัดไม่ต้องเฝ้าระวังภัยนะคะยังเฝ้าระวังภัยอยู่เหมือนเดิมอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราต้องติดตามก็คือที่สุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์ของที่สุราษฎร์ธานีปรากฏว่าก็ต้องมีการรีบอพยพกันออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะมีการประกาศเตือนจากทางการระดับน้ำนั้นท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอำเภอพุนพินนะคะเป็นจุดที่ชาวบ้านหลายร้อยคนกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าน้ำนั้นท่วมสูงมากกว่า2เมตรบางจุดท่วมพ้นเสาไฟฟ้าไปแล้วนะคะไปติดตามรายงานจากคุณกำพลบุราณฤทธิ์ค่ะเดี๋ยวพี่ต้าอย่าไปเพิ่งนะถ้ามันด้วยเดี๋ยวก็ผมจะได้โทรติดต่อไปเรื่อยๆชายคนนี้ได้ขอให้เจ้าหน้าที่พาเข้าไปรับตัวญาติซึ่งติดอยู่ในบ้านมานานกว่า3วันเขาพยายามติดต่อญาติด้วยโทรศัพท์ตลอดเวลาเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่จำเส้นทางการเข้าออกไม่ได้ถนนทุกสายในป่ายางพาราและป่าปาล์มกว่า100ไร่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรบางแห่งสูงเกือบมิดเสาไฟฟ้าเรือติดเครื่องยนต์หน่วยกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งลงพื้นที่บ้านนาทรายอำเภอพุนพินเข้าค้นหาและอพยพชาวบ้านกว่า200คนให้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำลงมาตลอดทั้งวันแล้วระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า2เมตรต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านและไม่สามารถอพยพออกจากบ้านตัวเองได้ทันเนื่องจากฝนที่ตกหนักลงมาตลอดทั้งวันและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อย่างรวดเร็วทำให้ทัศนียภาพและพื้นที่นั้นเปลี่ยนไปซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือและค้นหาในครั้งนี้ครับเรือต้องล่องไปตามร่องน้ำที่วกวนผ่านป่ายางพาราบางแห่งเป็นป่ารกทึบและนี่ก็คือรอยยิ้มและความดีใจของครอบครัวนี้เมื่อหน่วยกู้ภัยเดินทางไปถึงหลังจากที่พวกเขาต้องทนอาศัยในบ้านที่น้ำท่วมสูงและเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนขณะนี้ทุกคนเริ่มเครียดกันแล้วเมื่อต้องเก็บของเก็บอะไรหลายอย่างไปโทรไปหาผู้ใหญ่โทรไปหาใครแล้วพอดีเขาขี่เรือขี่อะไรฉากหน้าบ้านเขาก็ไม่ช่วยไม่มีใครช่วยเลยครับถึงแม้ผู้ประสบภัยหลายครัวเรือนจะได้รับการช่วยเหลือในการอพยพออกมายังที่ปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่ร่างกายอ่อนแอจากสภาพความเครียดและต้องอดอาหารเป็นเวลาหลายวันปัจจัยสำคัญที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับพวกเขาขณะนี้คืออาหารและน้ำดื่มที่หลายภาคส่วนต่างเร่งปรุงอาหารนำไปมอบให้เพื่อช่วยบรรเทาสภาพร่างกายและจิตใจกำพลบุราณฤทธิ์เช้านี้ที่หมอชิดรายงาน